มสวัสดีนะครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสถียรธรรมสถานคลับเฮาส์นะครับสำหรับวันจันทร์นะครับที่27นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดก็ดูเหมือนว่าน่าจะดีขึ้นตามลำดับหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะครับบางคนก็จะบอกว่ายังติดอยู่ในระดับหมื่นกว่ายังนอนใจไม่ได้นะครับแต่ก็ได้เห็นหลายๆภาคส่วนก็พยายามที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งฉีดวัคซีนอะไรต่างๆนานานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้สนทนากับคุณหมอนะครับซึ่งก็จะต้องขอให้คุณหมอเนี่ยช่วยแนะนำแล้วก็อาจจะพูดคุยกับคุณยายจ๋าด้วยนะครับเพื่อจะได้ข้อคิดนะครับเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนก็เริ่มที่จะวางแผนว่าจะให้นักเรียนกลับไปเรียนยังไงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะค่อนข้างที่จะกังวลอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับได้คุณหมอเพื่อนนะครับแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีนะครับมาพูดคุยกันนะครับต้องขออนุญาตแนะนำคร่าวๆเล็กน้อยครับก่อนที่จะสวัสดีกับคุณหมอเพื่อนอย่างเป็นทางการนะครับหมอเพื่อนอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่นะครับว่าเป็นคุณหมอที่มีดีกรีถึงขนาดเป็นรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยนะครับประจำปี2009นะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลพญาไท2นะครับวันนี้ชื่อหัวข้อว่า Strong อย่างมีสตินะครับฉบับผู้ปกครองเราได้คุณหมอทั้งสวยทั้งสมาร์ทนะครับคุณหมอเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีค่ะพ่อเอกราบธรรมสวัสดีคุณยายจ๋าที่เคารพรักคิดถึงมากเลยค่ะสวัสดีลูกยายก็รู้อยู่ตอนนี้เข้ากรุงเทพจ้ะมาหาหมอก็เลยมีโอกาสมาทำคลับเฮาส์อยู่ที่ธรรมสงฆ์ก็ชีวิตก็เดินทางได้บ้างแล้วถนนก็ยังโล่งอยู่แต่ใจเนี่ยต้องโล่งจากความกลัววันนี้หมอเพื่อนมาก็ดีใจคุณยายก็ได้มีโอกาสเห็นสมาชิกในครอบครัวของเรานะคะเป็นครอบครัวแห่งสตินั่นแหละรับใช้ผู้คนช่วงนี้ออกทีวีออกเทคนิคบ่อยใช่ไหมลูกที่จะต้องคุยกับผู้คนที่เป็นผู้ที่กำลังเผชิญอยู่กับโควิดตามโรงพยาบาลและก็ที่บ้านด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะส่วนมากเพื่อนก็จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพป้องกันไม่ให้เป็นโควิดหรือถ้าเป็นแล้วต้องดูแลยังไงบ้างค่ะก็จะมีคลิปออกมาอาจจะมีท่านหลายๆท่านที่เคยได้เห็นบ้างผ่านการส่งทางไลน์ค่ะใช้หน้าตาพระเอกใช้หน้าตาที่เป็นรองนางสาวไทยรับใช้ผู้คนจ้ะแล้วก็คุณหมอเพื่อนนี่ก็นิสัยดีมากเลยนะครับก่อนนี้เข้ารายการก็มีโอกาสได้คุยนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มก็เป็นคุณหมอจิตอาสาจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่ามีน่าแปลกใจนะครับแฟนคลับค่อนข้างเยอะครับคุณยายวันนี้ก็ชวนคุณหมอมาคุยในหลากหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของผู้ปกครองพอรู้ว่าโควิดเริ่มดีขึ้นเราก็ดีใจนะครับโรงเรียนก็เริ่มวางแผนละว่าจะเอาเด็กๆกลับเข้าโรงเรียนยังไงดีนะครับผู้ปกครองก็เริ่มเป็นห่วงกันอีกหนึ่งรอบต้องขออนุญาตเกริ่นถามคุณหมอเพื่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิดนะตอนนี้คุณหมอรู้สึกยังไงบ้างครับโดยรวมครับค่ะก็ถ้าในสถานการณ์เอาในความเป็นจริงที่ประสบเลยด้วยนะคะก็ในตอนที่ได้คุยกับคุณยายจ๋าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเพื่อนยังไม่ได้ลงตรวจฮอสพิทอลนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนลงได้ช่วยตรวจฮอสพิทอลละก็คือเป็นโรงแรมที่เราเป็นในกึ่งโรงพยาบาลให้คนมาแอดมิดนะคะซึ่งจำนวนคนไข้ในคนที่เพื่อนตรวจเนี่ยก็น้อยลงตามลำดับตามที่พ่อเอได้กล่าวว่าตัวเลขเราจำนวนผู้ป่วยหลัก20,000กว่าเกือบ30,000นะคะก็ลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้หมื่นกว่าแล้วก็ตัวเลขของคนที่แอดมิดในที่เพื่อนดูแลอยู่ก็น้อยลงตามลำดับค่ะซึ่งในส่วนหนึ่งของคนไข้ที่เป็นเด็กก็มีเช่นเดียวกันในฮอสพิทอลหรือว่าในที่ได้ดูแลเองเนี่ยค่ะถ้าคิดเป็นสัดส่วนของเด็ก
ที่มาในอยู่ความดูแลของแพทย์เนี่ยค่ะก็สัดส่วนจะแค่ประมาณ5-10%ซึ่งตรงกับตัวเลขของประเทศไทยค่ะพอเอที่อยู่ประมาณสักร้อยละ13คือ100คนจะมีเด็กสักประมาณ10คนนะคะประมาณนี้ค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงไหมครับหรือว่าอย่างที่คุณหมอเพื่อนบอกก็เป็นเกณฑ์ปกติแต่ทุกครั้งที่เราได้ยินว่าเด็กติดมาจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเราก็รู้สึกใจหายทุกครั้งเลยนะครับคุณหมอ๋อหมอก็ใจหายด้วยค่ะเวลาเป็นเคสเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่เราพิถีพิถันมากเลยค่ะคุณยายคุณพ่อคือเวลาที่เด็กๆแอดมิดเนี่ยหมอจะพิถีพิถันเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นว่าเอ๊ะคนที่ต้องมาดูแลเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ติดด้วยไหมคนที่มาดูแลต้องเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวแล้วก็เวลาให้ยาก็ไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาเราให้ยาเด็กเนี่ยเขาเป็นซีซีเลยค่ะเช่นพาราเนี่ยคำนวณกิโลกรัมแล้วเด็กไม่ใช่กิน1ช้อนแต่ต้องกิน3ซีซีตามน้ำหนักเท่านั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังไว้ก็คือในเรื่องของการลงปอดถ้าถามโดยเปอร์เซ็นต์โดยรวมว่าเอ๊ะเราจะแบบตกใจมากดีไหมเวลาที่ลูกๆของเราเนี่ยเป็นโควิด-19แล้วอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนผู้ใหญ่คือจริงๆเปอร์เซ็นต์ในการที่เขาลงปอดจะน้อยมาก 5-10% นะคะโดยปกติคือ 80%คือจะเหมือนไม่มีอาการเลยค่ะบางคนไม่มีอาการแต่ว่าไปสวอปแล้วเจอเพราะฉะนั้นอาการที่เป็นของเด็กเนี่ยเขาจะเป็นค่อนข้างน้อยกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ไม่รุนแรงเท่าถึงลงปอดน้องก็ยังวิ่งเล่นแบบว่าแอคทีฟมากค่ะพ่อเอคือ เอ็กซเรย์แบบโอ้โหฝ้าขาวลงปอดแล้วอุ๊ยเราก็ตกใจรีบโทรเช็คคุณแม่ปรากฏน้องวิ่งเล่นทานข้าวได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเป็นเนี่ยถ้าเป็นในเด็กที่ไม่ได้น้อยกว่า2ขวบนะคะประมาณแบบ2ขวบขึ้นไปเนี่ยเขาจะค่อนข้างแอคทีฟดีถึงมีฝ้าที่ปอดเล็กๆแต่เขาก็ยังแบบวิ่งเล่นทานข้าวได้ปกตินะคะไม่ค่อยเป็นรุนแรงมากเหมือนผู้ใหญ่เท่าไหร่ค่ะครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณยายจ๋าครับก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็โรคนะครับก็อาจจะไม่ใช่แค่สถานการณ์ทางกายภาพนะคุณพ่อคุณแม่ก็เอาจิตใจความเป็นห่วงลงไปเล่นอยู่เสมออยู่แล้วครับเด็กก็จะมีพลังเขาอยู่ถ้าเราไม่ไปให้ความสำคัญกับการเจ็บป่วยแต่เราให้ความสำคัญกับการผันพลังงานเด็กก็จะมีเซลล์ในร่างกายของเขาที่จะแข็งแรงพอที่จะยังพูดจริงๆนะแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าป่วยคืออะไรแต่รู้มันไม่สบายกายแต่ถ้ามันยังเล่นได้อยู่เด็กก็คือเล่นเด็กก็คือกินเด็กก็คือนอนเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องเฝ้าสังเกตอาการตามความเป็นจริงของเขาตามที่เขาเป็นถ้าผู้ใหญ่บอกว่าโควิดเป็นเรื่องที่ยากโควิดมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเป็นผู้ใหญ่ก็จะวิตกกังวลเยอะหน่อยทีนี้ถ้าเรามีความรู้อย่างที่คุณหมอรู้วิธีการจัดการกับโควิดต้องทำยังไงแล้วเฝ้าสังเกตเนี่ยเราก็จะเห็นเด็กได้แหละเป็นครูให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้กระวนกระวายตกอกตกใจอะไรเพียงแต่เขาต้องรู้ว่าเขาต้องทำหน้าที่ของเขาในฐานะของคนที่เป็นลูกของแม่เป็นลูกของพ่อเป็นเด็กหนึ่งคนแต่เราเนี่ยจะรู้ว่าเขาป่วยเราจะรู้เรื่องฝ้าในปอดเราก็ต้องซัพพอร์ตสิ่งที่เขาจะถูกรักษาโดยความเหมาะสมกับวัยของเขาฉะนั้นบางทีมันไม่รู้มันก็ไม่ทุกข์นะมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันก็ไม่ทุกข์นะความไม่รู้ก็ดีนะครับคุณยายไม่รู้ก็ไม่ทุกข์อย่างที่คุณยายบอกเลยค่ะเพราะเอจริงๆแล้วเวลาที่เด็กป่วยหรือไม่สบายเนี่ยคนที่จะเป็นเยอะกว่าคือคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ามีความวิตกกังวลเยอะแต่สังเกตว่าเวลาคุณพ่อคุณเวลาคุณแม่ป่วยน้องป่วยเป็นโควิดเหมือนกันน้องหายเร็วกว่าเพราะผู้ใหญ่เขากังวลเยอะกว่าอย่างที่คุณยายบอกนะคะเด็กเขารู้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้โอ้โหวิตกหนักหรือว่าคิดเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยคิดล่วงหน้าถามเยอะเลยว่าโอ้โหกลัวลูกจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอาการคุณแม่คุณพ่อเนี่ยมักจะหนักกว่าลูกค่ะเวลาเป็นเนี่ยหายยากกว่าการสื่อสารของการสื่อสารของคุณหมอกับพ่อแม่ก็ต้องมีศิลปะนะ
แล้วเราก็สังเกตไม่ใช่เราเพ้อเฉยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตือนคุณแม่ว่าเราอย่าวิตกกังวลไปเพราะสิ่งที่ลูกกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันหายได้และหายอย่างไรหน้าที่ของพวกเราคือต้องสังเกตและเฝ้าติดตามอย่างไรคุณยายว่าการสื่อสารเนี่ยมันจะช่วยให้พ่อแม่ก็คลายวิตกกังวลนะลูกครับผมแต่ได้ยินเสียงคุณยายจ๋านะก็คิดว่าวันนี้คุณยายจ๋าก็น่าจะใช้เสียงเยอะพอสมควรแล้วใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้เป็นวันที่เดินทางไม่เคยนั่งรถไม่ได้กลับไปหุบเขาโพธิ์ไทยหุบเขาแล้วไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยงั้นวันนี้ก็สะดึมสะลือเล็กน้อยเพราะว่ามันนั่งรถนานแล้วก็เราก็อาจจะมีลมเล็กน้อยก็เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันจะมาตอนที่มันคุยไปเรื่อยๆเสียงอ่ะจ้ะครับครับได้ครับคุณยายจ๋าครับถ้างั้นถามคุณหมอเพื่อนนิดนึงครับคุณหมอเพื่อนครับตอนนี้หลายโรงเรียนก็เริ่มสื่อสารมาแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เตรียมตัวนิดนึงอาจจะได้กลับไปโรงเรียนเร็วๆนี้ครับอันนี้อยากจะถามคุณหมอให้คุณหมอช่วยแนะนํานิดนึงว่าเราจะเตรียมตัวยังไงจะดูแลน้องๆยังไงดีครับที่กําลังจะต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนครับผมในกรณีของเด็กจริงๆก็ดูแลคล้ายๆกับผู้ใหญ่ค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือเราก็ต้องทราบก่อนว่าไอ้เจ้าโควิด -19 เนี่ยเวลาที่เขาจะติดเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยส่วนมากมันมาทางไหนบ้างซึ่งแน่นอนการใส่แมสเองป้องกันที่จะทำให้สมมุติว่าคนเป็นใส่แมสนะคะแล้วก็ไอออกมาการใส่แมสเนี่ยทำให้ลดการแพร่กระจายสู่คนข้างนอกเนี่ยได้10เท่าเทียบกับเราไอจามเฉยๆเพราะฉะนั้นการใส่แมสเนี่ยสำคัญแต่ทีเนี้ยเด็กๆที่อายุน้อยเช่นน้อยกว่า2ปีอย่างเงี้ยค่ะพ่อเอคือการใส่แมสเนี่ยยังใส่ให้เขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่สามารถเอาออกได้ถูกต้องแล้วก็มันจะมีความอึดอัดมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อจำกัดแต่เพื่อนว่าน้อยกว่า2ปีคงไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่ละนะคะแล้วบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหอยากป้องกันลูกเยอะมากๆเลยนะคะคือแบบใส่เฟสชิลเข้าไปอีกใส่แมสเข้าไปอีกในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีอันนี้ต้องเป็นคำเตือนของกุมารแพทย์เลยว่าอันนี้คือถ้าน้อยกว่า2ปีเฟสชิลเองแมสเองนะคะอันนี้อาจจะยังไม่ใส่ให้น้องแต่ถ้าเกิน2ปีขึ้นไปอันนี้เป็นหลักสำคัญที่ต้องให้ลูกยึดถือ3สิ่งเวลาที่ลูกไปโรงเรียนนะคะคือถ้าเขาเกิน3ขวบขึ้นไปเนี่ยค่ะเขาจะรู้เรื่องแหละเขาจะรู้แล้วว่าเอ๊ะถ้าเราสอนวิธีล้างมือเนี่ยเขาจะลองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตือนเขาเลยคือเวลาที่เขาจะหยิบจะเอาอะไรทานนะคะเข้าปากตัวเองอย่างเงี้ยค่ะให้ล้างมือก่อนนะคะหรือเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วให้ล้างมือนะคะสองสิ่งเนี้ยสำคัญรวมถึงเวลาที่ไอจามทีนี้เด็กเขาไม่ค่อยรู้แล้วค่ะทีนี้เราก็จะใช้เทคนิคจริงๆแล้วเวลาที่เราล้างมือแล้วทำให้ไอ้เจ้าโควิด19นี่มันหลุดออกไปนี่มันต้องใช้เวลา20วินาทีนะคะ20วินาทีครับจูกเพราะฉะนั้นเด็กไม่ได้ล่ะค่ะเขานับไม่เป็นล่ะค่ะ1ถึง20เราจะใช้เทคนิคการร้องเพลง Happy Birthday นะคะเราลองฝึก Happy Birthday to you เนี่ยให้มันจบ Happy Birthday to you อันนี้ถ้าเราร้อง2รอบนะคะจบ Happy Birthday 2รอบจะเท่ากับ20วินาทีพอดีเป๊ะเลยค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีครับอันนี้แล้วเด็กเขาก็อย่าลืมนะถ้าล้างมือเนี่ยลูกร้องเพลง Happy Birthday ให้คุณแม่นะคะ2รอบนะคะเราลองร้องดูเพราะเอเพื่อนลองร้องแล้วตามหลักแล้วก็20วิจริงๆนะคะ20วิอ๋อใช่อันนี้ต้องฝึกเพราะเด็กเขาจะไม่จำวินาทีอ่ะค่ะเขาแบบว่าสนุกแต่อ้าวลูกร้องเพลงสนุกแต่ว่าร้องเพลงให้คุณแม่2รอบอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าหรือไม่ก็70%แอลกอฮอล์ก็พกให้น้องพกไว้แต่อันนี้ต้องทีนี้อันนี้คือเอาให้เขาออกไปหลักการแรกอันนี้ต้องบอกลูกหลักการที่2คือการที่ไม่ให้เขาเข้ามาเชื่อว่าการใส่แมสเนี่ยเด็กๆ เขาคงไม่ได้เอามือล้วงเข้าไปในปากอยู่ละนะคะคือการติดเนี่ยคือสารคัดหลั่งไม่ว่าจะไอจามหรือไปติดไว้ตามพื้นที่โลหะต่างๆแล้วไปจับมาแล้วมาโดนหน้าโดนตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องบอกลูกเลยว่าลูกขานะคะถ้าเราไปที่แบบโรงเรียนแล้วเนี่ยมือลูกค่ะเนี่ยไม่จับที่หน้าอีกแล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็จะโอ้เวลาเล่นนู่นนี่นะคะเขาก็บอกลูกเลยว่าหน้าเนี่ยเราจะไม่จับนะคะไปที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือเวลาเขาจับเนี่ยมันไม่โดนหรอกค่ะปากจมูกเพราะว่ามีแมสอยู่แต่ที่ตาเพราะฉะนั้นที่ตาเนี่ยถ้าเขาไปจับ
สมมติว่าเพื่อนคนหนึ่งเป็นโควิดไปถุยว่าเอไอจามใส่ไว้ไปจับมาปุ๊บแล้วเราก็ไปจับตรงโลหะตรงนั้นมาแล้วมาจับที่ตาอันนี้ติดได้เพราะฉะนั้นต้องบอกลูกเลยว่าหลักการคือเดี๋ยวเราจะไม่จับแล้วนะคะเล่นเกมไม่จับที่หน้ากันนะคะไปที่โรงเรียนเนี่ยเราจะเล่นเกมกันว่าเราจะไม่จับหน้าแล้วมาบอกคุณแม่ที่กลับมาเนี่ยเราก็ไม่จับนะนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคว่าบอกลูกว่าเออมาให้จับสุดท้ายคือถ้าเด็กที่เขาโตหน่อยนะคะเช่นแบบวัยรุ่นเขาจะต้องแบบเล่นกีฬากับเพื่อนฝูงหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันยากนิดนึงต้องห่าง2เมตรเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นฟุตบอลนะคะอุปกรณ์เดียวกันอันนี้ต้องเน้นลูกเลยว่าอันนี้ต้องไม่เล่นด้วยกันเช่นบาสเกตบอลนะคะเขาต้องลูกเดียวกันโยนไปโยนมานะคะฟุตบอลนะคะใช้ลูกเดียวกันอันนี้ต้องเว้นไว้ว่าไม่เล่นนะคะอันต้องหากิจกรรมอย่างอื่นใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบสิ่งที่เราค่อยๆสอนน้องได้อาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะคุณหมอแนะนำ3ข้อใช่ไหมครับอันแรกล้างมือก็20วินาทีก็ร้อง Happy Birthday ไป2รอบค่ะสำหรับเด็กเล็กก็ได้ใช่ไหมครับเผื่อติดลมได้ค่ะแล้วก็ที่2ต่ํา20วิค่ะต่ำนะครับขอ2รอบแล้วก็มากกว่านั้นก็ได้ถ้ายังอินอยู่นะครับแล้วก็ไม่จับที่หน้าใช่ไหมครับคุณหมอใช่ค่ะอันนี้ไว้สำหรับลูกเด็กเล็กค่ะเดี๋ยวเราเล่นเกมกันครับผมแล้วก็รักษาระยะห่างไว้ประมาณสัก2เมตรใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมถึงอุปกรณ์ก็จะไม่ใช้ด้วยกันเช่นเด็กๆบางทีเขาจะยืมดินสอเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราเตรียมของเราให้พร้อมเลยจะได้ไม่ต้องหยิบยางลบหยิบดินสอมาปะปนกันยืมสีหน่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เท่านี้นะก็ไม่หยิบไม่ยืมกันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เวลาที่เราติดเนี่ยเราไม่ได้ติดจากมันจะส่วนมากจะติดจากอุปกรณ์เช่นเราไอใส่ปุ๊บจามแล้วก็มีสิ่งที่มันติดที่ดินสอแล้วเด็กก็ไปหยิบดินสอนั้นแต่เผอิญเขาไปขยี้ตาต่อเขาไปคัดจมูกบี้จมูกต่ออันนั้นนะคะทำให้ติดได้ครับครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีเลยนะครับคุณยายจ๋าครับจริงๆแล้วสูตรที่คุณหมอให้เนี่ยมันก็เป็นการแบบฝึกสติได้เหมือนกันนะครับว่าเราบางทีชอบเผลอไปแตะหน้าตัวเองบ้างไปจับนู่นจับนี่อย่างเงี้ยเราก็ถือโอกาสเป็นการเจริญสติไปในตัวได้เลยใช่ไหมครับจริงๆการมีวินัยของเด็กๆเนี่ยจะทำให้เขาเอาตัวรอดตลอดชีวิตนี้ถ้าเรามองว่าเราใช้วิธีการป้องกันที่จะไม่ให้เราเป็นเหยื่อของการรับพาหะหรือเป็นพาหะเนี่ยคุณยายว่าเราอาจจะต้องมองเรื่องการเจริญสติคือแบบกายภาวนาเยอะหน่อยนะคือช่วงนี้กายภาวนาเป็นเรื่องที่เด็กๆอาจจะให้ความสำคัญน้อยไปในสมัยก่อนโควิดนะแต่พอมันมีโควิดขึ้นมาเนี่ยเด็กก็ต้องรู้ว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานที่จริงหมอเพื่อนก็สอนง่ายละสอนน่ารักเด็กๆก็รู้ว่าตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรมันจะมีผลมาอย่างไรการเจริญสติก็คือการตามดูตามรู้ตามเห็นการเคลื่อนไหวในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ค่อยๆไม่ต้องถึงกับขั้นที่เรียกว่าเขาจะต้องเป็นสูตรแต่ให้เขารู้ว่าเขากำลังเล่นเกมลมหายใจที่จะทำให้ชีวิตของเขารอดและปลอดภัยจากโควิดใครไม่เป็นโควิดแสดงว่าคนนั้นชนะตัวเองชนะมีวินัยที่จะช่วยให้ตัวเองรอดและปลอดภัยได้ด้วยการเจริญสติอยู่กับทุกลมหายใจก็อาจจะต้องเปลี่ยนร้ายให้มันเป็นข้อมูลนำเสนอให้เด็กๆ เขารู้จักเล่นกีฬาหรือเล่นเกมแห่งสติกับการระวังอย่างที่หมอเพื่อนพูดเลยเด็กเขาก็ชอบท้าทายนะคุณยายว่าการท้าทายอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดบทสนทนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราหลังโควิดแล้วเราก็ยังมีเกมนี้ต่อไปได้ในเรื่องอื่นๆด้วยนะจ๊ะไปถึงความรักเลยจ้ะครับผมก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะเหมือนคุณหมอเพื่อนนี่เข้าใจแบบจิตวิญญาณของความเป็นเด็กนะครับก็คือแทนที่จะไปนั่งตั้งกฎเกณฑ์ให้มันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับก็ส่วนร้องเพลงแล้วก็ส่วนเล่นเกมซะเลยดีกว่าก็น่าจะตรงจริตของเด็กมากกว่านะครับครับ
คราวนี้เราก็คุยเรื่องเด็กไปแล้วแต่คราวนี้จริงๆแล้วเรื่องผู้ใหญ่ละครับคุณหมอเพื่อนเห็นคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะมีหลายคนวิตกจริตพอสมควรอย่างที่เราก็คุยในคลับเฮาส์มาโดยตลอดบางครั้งยังไม่ติดโควิดนะครับแต่ที่เราบอกว่าจิตติดโคม่าไปแล้วนะครับก็คือกลัววิตกจริตไปหมดเลยนะครับคุณหมอเพื่อนเคยเจอเคสแบบนี้ไหมครับแล้วก็มีคำแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ยังไงดีว่าให้อยู่ให้ประมาณแบบปกตินิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะไม่งั้นจะเครียดกันไปหมดค่ะก็อันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่อยากเรียนปรึกษาคุณยายด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนเจอเยอะเลยในปัจจุบันคือการที่เขาเรียกว่าคือถ้ากลัวว่าออกมาข้างนอกบ้านแล้วจะมีโอกาสในการติดโควิดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาโดยมากเนี่ยมีคนนะคะพ่อเอไม่ออกจากบ้านเลยเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะไม่ออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือเป็นเรื่องของความเครียดนอนไม่หลับนะคะเวลาที่ออกจากโรงพยาบาลมาที่โรงพยาบาลเนี่ยขนาดจะต้องแบบชั่งน้ำหนักเนี่ยยังไม่ถอดรองเท้าเลยเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเอ๊ะมันก็จะมาติดที่เราหรือเปล่าแต่สิ่งที่ตามมาคือสุขภาพจะเริ่มแย่ไปเรื่อยๆค่ะคือเขาก็จะเริ่มวิตกกังวลแล้วพอตัวเลขยิ่งมากขึ้นแน่นอนเลยว่าความเครียดก็มีมากยิ่งขึ้นคือถ้าถามเพื่อนในเพื่อนคงอธิบายในเรื่องของกลไกว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงบ้างอย่างข้างต้นได้แต่ถ้าในเรื่องของการคิดให้คือแต่ละคนคือมันจะเขาเรียกว่ามีการตอบสนองต่อความเครียดหรือว่าความเศร้านี่แตกต่างกันแต่ในส่วนของจิตใจเองเพื่อนก็ยังไม่ได้ละเอียดพอที่จะแบบว่าแนะนำเขาได้ว่ามันต้องคิดเห็นยังไงแต่มีครั้งหนึ่งที่คุณยายพูดในข่าวที่แล้วที่คุยกับคุณยายเรื่อง hospital นะคะ mm-hmm. ที่คุณยายบอกว่าในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันจะเกิดเรารู้ว่าเราก็ต้องอยู่กับมันแล้วก็พยายามรู้ในเมื่อรู้วิธีก็คือเลี่ยงแล้วไม่ทำให้เกิดแต่เราจะไม่ได้คือการที่เขาเหมือนอยู่ที่บ้านมันก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นแบบที่เขากลัวที่แม้จะทั้งเดินก้าวออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นคือแค่รู้เหตุแล้วทำไปตามปัจจัยในสิ่งที่ควรจะเป็นวางได้ในสิ่งที่วางอันนี้เป็นตอนที่เพื่อนฟังคุณยายแล้วโอ้ยน่าเอาไปบอกคนไข้ที่เพิ่งกลับไปจังเลยว่าไอการที่เขาหยิบทุกอย่างมาไว้กับตัวเองจนเยอะซะจนเกินไปไม่วางเลยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้สุขภาพยิ่งแย่นะคะก็อาจจะอยากขอเรียนคุณยายว่าคุณยายมีคำแนะนำให้เพื่อนไปบอกคนไข้ยังไงไหมคะในกรณีของคนที่เขากลัวมากซะจนไม่กล้าทำอะไรเลยค่ะคุณยายคุณยายว่าการให้เขาผันพลังงานที่เป็นเนาะคือมนุษย์เนี่ยมันมีพลังงานอยู่เวลาที่มันไปอยู่กับความกลัวมันก็ไปกดมันก็ไปวิตกจริตเลยละพวกกลัวเนี่ยแต่ถ้าเราให้เขาออกกำลังกายอยู่ในบ้านที่เขาไม่ได้ออกมานั่นแหละหรือว่าเขาปลูกต้นไม้หรือว่าเขาทำสวนผักคืออะไรก็ได้ที่เขาจะต้องมีสารสุขหลัง mm-hmm. คือความที่ตกกังวลเนี่ยลูกมันคือสารแห่งความทุกข์ค่ะแล้วมันห้ามไม่ได้คือบอกว่าอย่าคิดเขาคิดลูกแต่ว่าเขาจะรู้คิดได้ไหมถ้าเขามีสติเขาก็จะรู้ว่าคิดแล้วนะแต่ไอ้ที่คิดอยู่เนี่ยคิดผลของความคิดเนี่ยมันออกมาเป็นความสุขหรือมันออกมาเป็นความทุกข์เนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มคุยกับตัวเองแล้วก็เริ่มศรัทธาในพัฒนาการเขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งแหละแต่ว่าเป็นเด็กที่อาจจะไม่สนุกละเป็นเด็กที่ไม่อยากจะทำอะไรละแล้วก็เอาความกลัวมาเป็นตัวตั้งความหดตัวของการที่จะลุกขึ้นมาผันพลังงานมันก็จะน้อยไปน้อยไปที่ดูเด็กของเราเด็กของเราที่มันไม่ได้กลัวแล้วก็ผันพลังงานไปเล่นเขาก็จะมีสารสุขหลังเขาจะมีสุขภาพที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ออกมาจากไอ้สารสุขนั่นแหละเขาก็จะกลายเป็นคนที่รอดและปลอดภัยทีนี้ถ้าเผื่อหมอเพื่อนอยากจะแนะนำคนเหล่านี้ก็อาจจะตั้งคำถามว่าชอบทำอะไรคะคือเวลาเห็นตัวเองอยู่กับอะไรคะแล้วมีความสุขตั้งคำถามเข้าไปเพราะคนเหล่านี้จะถูกฉุดคิดเวลาที่ตอบคำถาม
บางคนอาจจะบอกว่าจัดดอกไม้บูชาพระบางคนอาจจะบอกว่าออกไปเดินเล่นหรือบางคนอาจจะสวดมนต์หรืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันสร้างภูมิคุ้มกันยังไงคุณหมอก็อาจจะต้องอธิบายต่อว่าเวลาที่เราเอาพลังงานไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโควิดมาติดเราเลยนะแต่มันจะไม่ติดใจเราซึ่งอันเนี้ยเขากลัวที่จะติดเขาจึงจะพยายามที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นปัญญาด้วยที่สมัครใจทำเพราะปัญญามันต้องสมัครใจเนาะแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดปรุงแต่งไปมากเกินความจำเป็นลูกคนกวนเนี่ยคือพวกคิดปรุงแต่งมากเกินความจำเป็นก็ตั้งคำถามสนับสนุนในสิ่งที่ผู้สูงวัยชอบแล้วก็พยายามให้เห็นถึงความสงบเย็นจากสิ่งที่เขาผ่านพลังงานนะแล้วต่อไปถึงว่าการเป็นประโยชน์ให้เห็นว่าจากความสงบเย็นเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับครอบครัวเราด้วยกับสังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วลูกหลานก็จะเป็นบุคคลที่ไว้วางใจไม่กลัวว่าเราจะไปติดอะไรสังคมตรงนั้นคือครอบครัวเราก็จะดีขึ้นไว้ใจกันมากขึ้นจ้ะอนุโมทนาเจ้าค่ะโอ้ทุกอย่างที่คุณยายพูดถึงคือการสร้างภูมิมากเลยค่ะพ่อเอ๋ใช่ไหมครับคุณหมอพูดเรื่องนี้บ่อยๆการสร้างภูมิคืออันนี้แต่สิ่งที่คุณยายพูดก็คือสิ่งที่เพื่อนพูดแต่ว่าบางทีพอเราฟิกไอเดียหมายถึงว่าอยู่กับสิ่งเดิมมากๆเราก็ลืมไปนะคะ หมายถึงเวลาที่แบบคุณยายบอกว่าฉันชอบทำอะไรคืออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดที่เล็กมากแต่เป็นจุดสำคัญที่สุดเลยฮะเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่อย่างเช่นคุณยายบอกว่าให้เขาขยับออกมานอกบ้านบ้างการออกกำลังอย่างที่เพื่อนเคยบอกบรรยายเสมอนะคะว่าแบบคุณยายหยิบมาใช้ได้เยี่ยมกว่าเพื่อนมาก คือการเข้าที่เราขยับ20นาทีต่อวันเทียบกับคนที่ขยับในต่อสัปดาห์เนี่ยรวมกันเป็น60นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยค่ะต่างกันแค่40นาทีเนี่ยภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิดนะคะของคนที่ออกกำลังมากกว่าคือ60นาทีเนี่ยเกินกว่าคนที่ออก20นาที2เท่า2เท่าเลยนะ แค่คุณยายบอกให้ออกไปดูต้นไม้ทำสวนเนี่ยภูมิก็ขึ้นแล้วครับแล้วที่คุณยายค่ะที่บอกว่าเวลาที่ฝึกจิตสมาธิเป็นในการที่นิ่งนะคะเราจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่คุณยายกล่าวเพื่อนอาจจะขอแจงในรายละเอียดเพิ่มไปว่าเขาคือ happy hormone หรือว่า DHEA ค่ะตัวนี้ฮอร์โมนความสุขจะใช่ DHEA เป็นฮอร์โมนความสุขจะสร้างจากต่อมหมวกไตเขาจะมาต่อเมื่อเรานิ่งและเป็นสมาธิแต่ทีนี้คุณยายได้กล่าวสิ่งหนึ่งที่บอกว่าทำอะไรในสิ่งที่ชอบบางคนคิดว่าสมาธิคือการแค่นั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่นิ่งๆถูกต้องไม่คิดอะไรถูกต้องค่ะแต่สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสมาธิของฝรั่งคือสิ่งที่คุณยายกล่าวคือแค่อ่านหนังสืออยู่กับสิ่งที่ชอบปลูกต้นไม้มองใบไม้พิจารณาใบเป็นอย่างไรอันนี้แห้งเหี่ยวหรือยังวันละประมาณ15นาทีเนี้ยค่ะ DHEA หรือ Happy Hormone เราจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวข้อดีคือเขาทำให้เราถ้า DHEA ยิ่งสูง Happy Hormone ยิ่งสูงจะยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นแล้วก็ต้านโควิด-19 อ๋อมีผลขนาดนั้นเลยครับใช่ค่ะสรุปคือที่คุณยายพูดคือนอกจากจะช่วยเรื่องซึมเศร้าแล้วภูมิยังเพิ่มขึ้นอีกจริงๆอ่ะจับประเด็นก็คือคุณหมอเพื่อนก็จะพูดเรื่องของอย่างเช่นวิตามินใช่ไหมครับเรื่องภูมิคุ้มกันทางกายใช่ไหมครับแต่ฟังคุณยายเนี่ยก็จะพูดเรื่องของภูมิคุ้มกันทางใจซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คือเชื่อมโยงแล้วก็คอนเนคกันเกี่ยวเนื่องกันแน่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เลยค่ะแค่ออกไปตากแดดวิตามินดีก็เพิ่มแล้วค่ะวิตามินดีเพิ่มก็กันโควิดเข้าเซลล์ได้มหาศาลเลยค่ะครับครับใครสังเกตนะคุณหมอเวลาคนซึมเศร้าเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่เป็นคนที่แบบเหมือนล่าเริงใช่ไหมเขาซึมเศร้านะคือจิตมันจะย่ำคิดย่ำทำทีนี้บางเรื่องนะอะไรที่มันทำซ้ำๆแล้วมันสดเนี่ย
เราต้องยกตัวอย่างอันเนี้ยให้กับคนแก่ซึ่งเพราะว่าสดซ้ำแล้วสดไม่ใช่ซ้ำแล้วซากนะค่ะซ้ำพูดซ้ำๆเรื่องนี้จบไปแล้วก็ยังพูดพอดูข่าวอันนี้อีกก็จิตก็จมไปอยู่ตรงนั้นอันเนี้ยมันจะซึมเศร้านี่เป็นลองโควิดแต่ถ้าเราซ้ำแล้วสดเราแกว่งแขนซ้ำๆเราสดหรือว่าเราขยับเท้าสลับไปมาเราสดหรือว่าเราอาจจะมีเวลาเข้าครัวแล้วเราก็หั่นผักอย่างเป็นสมาธิซ้ำนะลูกหั่นผักเนี่ยซ้ำแต่สดสดซ้ำจริงตอนนี้เราต้องเอาลองมาผูกกันดูแล้วลองให้เขาทำแล้วเราทุกครั้งที่เราถามเขาเนี่ยวันนี้หาความสุขมาตอบเราสิเขาจะเริ่มต้องหาการบ้านที่มีความสุขอ่ะแต่ถ้าบอกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเขาก็จะตอบว่ามันรู้สึกยังไงมันจะไปซ้ำแล้วมันซากอ่ะให้เราต้องตั้งคำถามแล้วก็หาเหตุการณ์ที่จะให้เขาทำให้มันซ้ำและสดต่อจากน่ารักจังสำคัญมากเลยแล้ว assignment คือความสุขอยู่ไหนไหนเอาความสุขมาตอบสิคุณหมอเพื่อนเดี๋ยวต่อไปการบ้านคนไข้เพื่อนเนี่ยต้องบันทึกความสุขให้เพื่อนแบบคุณยายจ๋าบอกว่า1วันเนี่ยมีความสุขทำกับอะไรบ้างมาเป็นการบ้านพอสุดท้ายเดี๋ยวเราจะวัดว่า DHEA Happy Hormone เราต้องขึ้นแน่นอนอีก3เดือนครับมันขึ้นอยู่แล้วลูกเช่นเขาวาดภาพนะกายอยู่กับจิตจิตอยู่กับงานเนี่ยหนึ่งลมหายใจกับปลายภูกรรมน่ะนึกภาพออกไหมว่าเวลาที่เราเห็นเด็กเราสอนเรื่องสีน้ำเด็กเราก็แค่พูดเรื่องวินัยเราก็บอกว่าถ้าจะเอาแปรงเนี้ยไปจุ่มในสีต่อไปต้องทำให้แปรงสะอาดนั่นหน้าที่ของเราคือต้องมีความสุขกับการล้างแปรงไม่ใช่บอกว่าต้องทำอันเนี้ยมันจะเป็นคำสั่งแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเราอยากเห็นภาพของสีที่มันไหลไปเจอกันแล้วมันสดมากเลยสิ่งที่เราจะต้องมีความสุขมากก็คือทำให้แปรงเราสะอาดเด็กๆก็จะเริ่มเลยเพราะว่าเด็กๆเขาก็จะเริ่มรู้ว่าจากสีน้ำที่เราใส่สีลงไปในปื้ดแรกเนี่ยหนึ่งลมหายใจกับปลายภูกรรมแล้วแปรงมันจะสะอาดแล้วใส่สีที่สองแล้วเราก็ป้าไปอีกปื้ดหนึ่งเราจะเห็นสีที่สามที่เราไม่ต้องทำเช่นเราเอาสีเหลืองลงไปก่อนแล้วเราก็เอาสีน้ำเงินลงไปเราจะได้สีเขียวเด็กๆก็จะมีจินตนาการว่าสีเขียวของใบไม้มันเกิดขึ้นจากการทำงานแบบนี้ทีนี้ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันผู้ใหญ่ที่จะสอนลูกก่อนที่จะออกไปข้างนอกบ้านอย่าใส่แพทเทิร์นของการสอนไว้ที่มันแข็งชื่อเลยเช่นสีเขียวจะเป็นใบไม้เท่านั้นแต่เด็กอาจจะบอกว่าสีใบไม้ของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เขียวก็ได้เด็กเริ่มสังเกตใบไม้ในป่าได้มากกว่าเพราะการสืบค้นหาคำตอบที่มากกว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันคือสามสุขนะลูกที่เราเอาวิธีการเนี่ยมาใช้กับผู้ใหญ่ถ้าเราจะเห็นว่าเวลาเราเอาผู้ใหญ่มาทำสีน้ำอ่ะเราก็จะบอกว่าลมหายใจกับปลายภูกรรมแต่มันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์อะไรได้บ้างผู้ใหญ่เนี่ยน่ารักนะตอนนี้เราต้องบอกว่าผู้สูงวัยอ่ะน่ารักเพราะเห็นคุณค่าในการสืบค้นจากการฝึกเจริญสติแล้วเฝ้าสังเกตตัวเองเขาจะเริ่มมีเรื่องเล่าใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเพราะผู้ใหญ่ก็ช่างพูดไงแต่ว่าเราต้องให้เขาพูดแบบไม่ใช่เขาท่องมาตอบเราอ่ะหรือเขากลัวหมอซะจนเขาไม่อยากคุยกับหมออย่างเงี้ยตอนนี้เพื่อนนั่งฟังไปแล้วก็ยิ้มไปเรื่อยเลยค่ะคุณยายรู้สึกมีความสุขครับแล้วคุณหมอเจอคนไข้ที่แบบซ้ำๆแล้วซากไหมครับซ้ำแล้วไม่สดอย่างเงี้ยเจอบ่อยไหมครับ80%ค่ะเยอะเลยเยอะเลยตอนนี้เรามักจะอย่างคุณยายบอกว่าเวลาหั่นผักแล้วพิจารณาแล้วอยู่กับเขาแต่ณปัจจุบันเราทุกคนเนี่ยค่ะทำอาหารก็หั่นผักแต่ด้วยความคิดว่าคือหน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำ
เพราะฉะนั้นจะหมดไปกับการที่เราจะฝึกสมาธิตรงนี้เพราะเขาต้องคิดต่อเดี๋ยวเขาต้องทำอะไรอันนี้เป็นหนึ่งจุดที่เพื่อนก็ได้หยิบมายกบอกคนไข้ว่าสมาธิคืออยู่กับสิ่งที่เราทำสักหน่อยให้พิจารณาอันนี้เป็นสิ่งที่เราลืมเราก็จะทำไปเป็นตามปกติของที่ทำทุกวันแล้วกลายเป็นความเครียดว่าเราต้องทำกลายเป็นเราต้องทำกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เราจะใช้เวลาอยู่กับเขาได้แบบเนี้ยค่ะคืออาจจะเป็นมุมที่เราไม่ได้คิดถึงแต่พอคุณยายหยิบยกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้จริงๆมันมีแง่มุมในการที่เขาได้ฝึกทำในแต่ละวันเนี่ยเยอะมากเลยความสุขที่จะหาได้จากสิ่งเล็กๆค่ะถ้าพูดถึงความสุขนะยายว่ามันต้องอยู่ที่ปัจจุบันคือเขาต้องกลับมาเจริญสติในปัจจุบันขณะแบบมีความสุขเล็กๆภาคภูมิใจกับการได้ให้เล็กๆน้อยๆเราอาจจะต้องบอกหลานๆว่าถ้ามีคุณยายเข้าครัวให้นะสิ่งที่มันมากกว่าการกินแล้วอิ่มก็คือมันมีความรักของคุณยายอยู่ในนั้นเด็กๆหาให้เจอซิมันอิ่มที่ตรงไหนอ่ะมันก็เราก็เริ่มตั้งคำถามอ่ะเด็กก็บอกอ๋อมันอิ่มที่ใจหรือถ้าเราบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคุณยายรักเรานะคุณยายถึงได้ทำอย่างนี้ให้เรากับเราพูดว่าสังเกตไหมว่าความรักมันอยู่ตรงไหนที่คุณยายเสิร์ฟมาเนี่ยเด็กก็จะเริ่มไม่มองทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นแบบหยาบแต่มองรายละเอียดของความสุขที่มันเกิดขึ้นได้จากเล็กๆน้อยๆความสุขไม่ต้องวิ่งหามันอยู่ตรงปัจจุบันขณะนั่นแหละลูกโอเคแล้วครับเพราะว่าบางทีการตอบคำถามแบบเป็นแพทเทิร์นเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับคุณยายมันเหมือนกับว่าก็ทุกวันถามแบบนี้ก็ตอบแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าลองหาซิปัจจุบันอยู่ตรงไหนความรักอยู่ตรงไหนมันทำให้เราไม่ซ้ำซากแล้วก็คือเราเป็นคนที่ซ้ำแต่สดได้ครับคุณยายเราจะใส่ใจอย่างเต็มที่เลยลูกเราจะใส่ใจกับบุคคลนะคะที่อยู่ตรงนั้นสิ่งของด้วยนะเด็กจะไม่หยาบคายเด็กจะรักตัวเองเป็นรักโอกาสที่ตัวเองได้ในขณะนั้นเป็นเมื่อเขารักตัวเองเขารักโอกาสในขณะนั้นเขาก็จะไม่ทำให้คนอื่นต้องมาติดเขาด้วยนั่นการมีวินัยว่าต้องล้างมือก่อนกินข้าวหรืออะไรเนี่ยมันคือความรักรักตัวเองเพื่อจะทำให้เราเนี่ยไม่ไปเพิ่มภาระให้กับคุณหมอเรารู้ว่าคุณหมอเบิร์นเอาท์แล้วเราช่วยคุณหมอได้ยังไงก็แค่เราล้างมือหรือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเคยทำอย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพื่อนเราก็ผ่านมาได้อย่างนี้แต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเราทำให้มันแอดวานซ์กว่านี้ยังมีความสุขมากไปด้วยเด็กๆเราหาวิธีการเนาะที่จะไปโรงเรียนคราวนี้เปิดเทอมคราวนี้นะแล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้ได้เลยว่าลูกอ่ะกำลังเล่นเกมที่จะเอาชนะใจตัวเองมีเทคนิคอะไรที่จะเอาชนะใจตัวเองมาเล่าให้ยายฟังด้วยเนี่ยเด็กก็จะมีการบ้านแล้วเด็กก็จะเป็นคนที่แบบเราจะไม่เห็นเด็กที่มันหน้าเบ้ใส่เราเวลาที่เราพูดอะไรซ้ำซากอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่สบายใจแต่เป็นจุดที่สำคัญค่ะเพราะว่าการเลี้ยงเด็กๆในยุคเจเนเรชันที่ไม่โบราณเหมือนเพื่อนนะคะเด็กเจเนเรชันใหม่เวลาที่คุณยายได้หยิบยกมาแล้วทำให้รู้สึกเหมือนสอนแบบไม่ปิดกั้นในความคิดเขาเหมือนเวลาพูดถึงใบไม้แล้วสีอะไรถ้าเราสอนหลานๆนะคะเราก็ยังคงเอาสีเขียวให้เขาเหมือนเดิมโดยที่เราก็ยังไม่ได้รู้มุมเลยโอ้จริงๆเนี่ยมันมีตั้งแต่แตกใบอ่อนสีเหลืองแก่แล้วสีน้ำตาลแต่พอคุณยายได้หยิบมาพูดเลยทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่ควรจำกัดกรอบความคิดของเขาจริงเลยครับโอ้ที่กลับสำคัญเลยครับคุณยายบางทีผู้ปกครองก็โกรธนะครับว่าตอบไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จบอกว่าคาดหวังคำตอบให้เป็นสีเขียวแต่พอเป็นคำตอบแบบอื่นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมลูกไม่น่ารักทำไมลูกไม่เชื่อฟังอะไรอย่างนี้ไปขนาดนั้นเลยนะเอาเรื่องนี้ไหมเอาเรื่องความรักนะเราประมาณสักสิบกว่าอย่างเงี้ยเอาเรื่องความรักมาถามเด็กว่ามีความรักไหมบอกไม่มีอันนั้นแสดงว่าเขาโกหกละแทนที่เราจะไปบอกเขาว่าเธอโกหกใช่ไหมกลับถามว่า
ไม่เคยตื่นเต้นกับใครบ้างเลยเหรอลูกอ๋อน่ารักจังต้องเอไปกอลับไปถามหลานอ๋อไม่เคยตื่นเต้นกับใครบ้างเลยเหรอลูกแล้วหนูรู้ไหมว่าไอ้ความตื่นเต้นที่เรามองกระจกบ่อยๆเพื่อจะเตรียมตัวเราไว้เพื่อให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยหันมาสนใจเราเนี่ยมันคือพื้นฐานแรกของความเริ่มต้นที่จะมองว่ารักเป็นหรือรักไม่เป็นเราก็จะคุยกับหลานได้เรื่องความรักต้องซ่อนเร้นรักเป็นยังไงเด็กก็อาจจะถามอ๋อถ้ารักเป็นเหรอมันต้องรักยังไงแล้วไม่ให้มันไปถึงความรับผิดชอบกับผลที่เราทําแล้วมันมีผลในระยะยาวกับความรักเยอะแยะเลยลูกลองบันทึกดูก็ได้ให้หลานๆลองบันทึกดูนั้นเด็กก็จะกล้าคุยเรื่องความรักจะรู้ว่าความรักต้องช้าๆในที่สุดโดยไม่ต้องให้เราสอนว่าความรักต้องช้าๆความรักต้องชักสะพานหนีไม่ต้องหลอกเด็กสมัยนี้มันฉลาดจริงเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามอย่าให้หลานหรือลูกเราโง่เนี่ยคุณยายว่าอันนี้แหละพ่อแม่ต้องระวังแล้วโควิดไปแล้วเนี่ยต้องใช้ช่วงที่เขาอยู่กับเรามากๆก่อนที่จะเปิดบ้านแล้วออกไปเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอย่าให้เขากลัวแต่เขาต้องระวังแล้วไม่ต้องระแวงแล้วก็พาตัวเองให้รอดเพราะเราก็ต้องอยู่กับโควิดกันอีกยาวนานจริงไหมครับผมครับก็เป็นคำแนะนำที่มีค่านะครับคุณหมอเพื่อนเนาะก็คือเหมือนคุณยายจะพูดความสำคัญของการตั้งคำถามมาโดยตลอดนะครับถ้าเราตั้งคำถามเป็นเนี่ยมันก็เป็นคำถามซึ่งโดนใจเหมือนกันแล้วก็จะได้อะไรดีๆจากคนตอบเยอะพอสมควรแล้วคุณยายก็จะสอนเรื่องของการฟังอย่างตั้งใจอีกเป็นขบวนการซึ่งแบบครบขบวนการจริงๆนะครับเพื่อที่จะเข้าใจกันทั้งคู่นะครับคุณยายเปรียบเสมือนหมอเด็กเลยนะคะพ่อเอ ยิ่งกว่าครับ จะเพราะว่าเวลาแบบเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคเวลาคุณหมอเด็กจะสอนหมอใช่ค่ะคือเราจะไม่ได้ไปย้ำว่าเขาไม่พูดตรงหรืออะไรแต่เราจะสืบค้นอย่างถ้อยคำที่ทำให้เขาเปิดออกกว้างขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นเทคนิคคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องเอาไว้ใช้เยอะๆเลยสำหรับเด็กในเจเนอเรชันนี้ค่ะครับโอเคตอนนี้ครับคุณหมอเพื่อนพ่อแม่หลายคนเนี่ยค่อนข้างเครียดจริงๆไม่ใช่พ่อแม่ด้วยทุกคนแหละเสพข่าวค่อนข้างเครียดนะคุณหมอเพื่อนมีคำแนะนำยังไงบ้างครับว่าโอ้โหบางทีโควิดมันก็อยู่กับเรามาปีกว่าๆนะครับหลายครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจละกันเนาะรายรับอะไรต่างๆนานาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็กลายเป็นว่าลูกก็สัมผัสได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เครียดอาจจะอยากอยู่แต่แบบโอ้โหเจอสภาวะเครียดตลอดเวลาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคุณหมอเคยมีคำแนะนำไหมครับว่าอยู่ยังไงกับการเสพข่าวให้มันอยู่ในระดับที่พอดีครับมีคำแนะนำบ้างไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยค่ะพ่อเอเพราะว่าอย่าว่าแต่คนทั่วไปที่โดยทั่วไปเลยแม้แต่คุณหมอเองเนี่ยค่ะที่เราก็เสพข่าวเหมือนกันมีช่วงที่ติดตามตลอดเหมือนกันจนกระทั่งเรารับมามากจนเกินไปจนเราก็เครียดตามไปด้วยทั้งเศรษฐกิจทั้งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องถือความวางเป็นส่วนหนึ่งค่ะคือถ้าจะรับมาทั้งหมดคือดูเคยมีคนไข้ที่ดูทั้งวันแล้วก็เครียดมากๆไปเลยต้องทานยาคลายเขาเรียกว่าคลายกังวลเพราะว่านอนไม่หลับไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเบรกในการเสพคือบางคนคือดูทั้งวันจริงๆนะคะคือดูช่องนี้แล้วไม่ลึกซึ้งพอต่ออีกหนึ่งช่องสุดท้ายช่องเจ๊งไปหมดเลยค่ะเพราะว่าสมองรับไม่ไหวแล้วบางครั้งในการเสพเราก็เลือกหยิบยกที่จะต้องดูบางครั้งอาจจะไม่ได้ต้องทั้งวันเสมอเราสำคัญคือเราเบรกช่วงหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพราะเวลาที่อย่างที่คุณยายกล่าวว่าเวลาที่เราอยู่ที่บ้านกักตัวหรือแม้กระทั่งในคอนโดเนี่ยเราแทบไม่ได้ขยับเลยนะคะแล้วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นของการไม่ได้ขยับต่อเนื่องกันเกิน8ชั่วโมงคือภูมิคุ้มกันเราตกลงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาเวลาในการที่เราต้องดูซ้ำๆอันเดิมอันที่ดูซ้ำเนี่ยซ้ำเดิมเนี่ยจะกลับไปเป็นซ้ำซากแบบคุณยายบอกเราซ้ำแต่ไม่สด ถ้าเราดูแล้วเราหยิบยกเข้ามาว่าอ๋อตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอีกอนาคต
ต้องระวังระลอก2กลับมาอืคิดมใหม่ว่าต้องดูแลตัวเองแบบไหนต้องเตรียมอะไรไว้คืออันนี้คือการเพื่อนคิดเอาเองนะคะต้องถามคุณยายว่าใช่ไหมว่าอันนี้น่าจะเป็นซ้ำแล้วสดคือดูซ้ำแต่เอากลับมาดูแลตัวเองได้ใหม่ให้มันคมกว่าเดิมอันนี้ควรแต่ถ้าจะอดูืมเยอะๆเนี่ยต้องมีเบรกบ้างเพราะแม้กระทั่งหมอเองเนี่ยก็เครียดเหมือนกันค่ะอืเวมลาเราดูครขั่าบวมีวันหนึ่งที่ดู3 เวลาค่ะอเกืือบมจะเป็นลมเลยค่ะเพราะเองแล้วก็มือก็ดูพวกไลน์พวกเฟซบุ๊กไปด้วยใชใช่ไหม่ฮะค่ะใช่ค่คะรับเพราผะว่มาจริงๆเขามาเพื่อให้เราได้รักตัวเราและคนรอบเราให้มากขึ้นโควิด -19 เนี่ยเขาเป็นระลอกของ100 ปี100 ปีที่แคล้รวับก็ไข้หวัดใหญ่อีก200 ปีที่แล้วกับอหิวาอีก200 ปีที่แล้วก็กาฬโรคเขามาตลอดเพื่อให้เราได้กลับมาดูแลโลกกลับมาดูแลคนข้างๆให้เรารู้ว่าการห่างกันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันสำคัญมากเลยนะห่างแล้วรักแบบถูกวิธีหรือโชคดีจังที่ในที่สุดโควิดก็ใกล้หมดแล้วเราก็ได้กลับมาใกล้กันได้เพื่อนว่ามันทำให้ในบางมุมก็มีข้อที่ทำให้เราได้กลับมามองความสัมพันธ์ที่เล็กๆแต่ไม่เคยครมัอบงเห็นเช่นหมออเอืงมก็ไม่ได้กลับบ้านอย่างเพื่อนตรวจออกตรวจคนไข้ที่มีโควิด -19 ด้วยเพื่อนก็จะไม่กลับบ้านเลยอันนี้อกื็มติดต่อกันครมับาคือ3 ถึง 6 เดือนถ้าเราอยู่จริงๆเราก็ไม่กลับเนี้ยค่ะมันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าวินาทีที่กลับเสี้ยวเล็กๆเราได้เจอทำไมคุ้มค่าอย่างนี้นะคะอืมมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เรามองได้แต่มุมที่เราต้องระวังตัวเองก็อย่าเสพเยอะไปซะจนเรารู้สึกว่ารับไม่ไหวเบรกบ้างไม่ทั้งวันครับบ้างหันเวลาสร้างภูมิวิธีอื่นบ้างผ่อนคลาครยับออกกำลังค่ะอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยมันยังเป็นปุถุชนนะถ้าเราไม่รู้จักการให้อาหารทางจิตเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่เสพของเน่าแล้วแถมยังไม่มีปัญญาเปลี่ยนขี้เป็นปุ๋ยอีกมันก็จะเน่าไปเลยฉะนั้นเราต้องหาพื้นที่ที่เราเติบโตได้อะเราต้องมีแบบเหมือนเราต้องเลือกโควิดมันมาให้เราโตอ่ะเราต้องหาพื้นที่ที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับอะไรแล้วสดเพื่อให้เราอยู่ในการเติบโตคือตอนแรกเลยก่อนที่เราจะมาเติบโตได้เด็กกำลังจะเข้าโรงเรียนก็ต้องสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้พ่อแม่ก็จำเป็นบ้านเป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเลยนะกว่าที่เราจะผ่านโควิดไปได้แล้วโตได้เนี่ยเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่การเติบโตและก่อนที่จะเรียนรู้เนี่ยพ่อแม่ต้องใจกว้างๆนะเราเองก็ต้องใจกว้างเลยนะว่าเราจะผ่านไอ้พื้นที่ที่มันมีความระแวงความกลัวความกดดันเพื่อให้เราไปเจอพื้นที่แห่งการเรียนรู้นี่ไอ้ความกลัวความกดดันความระแวงเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีของโควิดเนี่ยมันมาจากความรู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมโลกมันไม่เหมือนเดิมเรามัวแต่จะไปเศร้าใจแล้วก็โลกมันไม่เหมือนเดิมโลกมันไม่เหมือนเดิมเราน่าควรจะยินดียอมรับความไม่เหมือนเดิมเพื่อให้เราเนี่ยได้เรียนรู้กับความจริงที่จะต่อยอดตัวเองได้แล้วไม่จมอยู่กับความกลัวเป็นการให้ข้อมูลในการดูข่าวเนี่ยเราสร้างพื้นที่แห่งความกลัวขึ้นเองนะครับถ้าเรายอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ยอมจำนนเราจะไม่สร้างพื้นที่แห่งความกลัวลูกแต่มันจะกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เด็กๆกำลังมีพื้นที่ตรงนี้ในบ้านหรือเปล่าและในที่สุดถ้ากำลังจะเปิดประตูบ้านไปสู่การใช้ชีวิตที่ยังเติบโตได้ในโลกใบนี้คุณยายว่าอันเนี้ยแสดงว่าเราสู้เป็นคือจะสอนเด็กอะอย่าสอนแบบ how to อะค่ะสอนโดยการให้เขามีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การเติบโตเขาต้องผ่านความกลัวลูกเขาต้องเห็นความกลัวเราต้องทำให้เด็กๆรู้ว่ามนุษย์มันกลัวได้แต่ในความกลัวเนี่ยมันจะมีแสงสว่างที่เราเนี่ยจะต้องค้นพบเหมือนกับเรียนรู้กับความกลัวจนมันมีแสงสว่างอยู่ในใจของเราทั้งหมดทั้งกระบวนการที่คุณยายพูดเนี่ยคือหลักการโดยทั่วไปที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับโควิดยังไม่ติดอยู่กับความกลัว
ครับผมชอบมากเลยครับคุณหมอเพื่อนที่คุณยาบอกว่าเปิดพื้นที่การเรียนรู้นะให้เด็กของเราเนี่ยสู้เป็นอย่าเลี้ยงลูกแบบ how to แต่ถ้าได้ยินคุณยายบอกว่าให้เลี้ยงเหมือนกับมี learning space ใช่ไหมครับให้ลองเล่นดูให้มีเรื่องของ growth mindset ผิดได้พลาดได้กลัวได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาสถานการณ์โควิดมาโดยที่ให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้อะไรใช่ไหมครับก็คืออย่างน้อยถ้าสุดท้ายแล้วทำให้เด็กๆของเราเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งมองชีวิตได้สู้ชีวิตเป็นก็ถือว่าก็คุ้มแล้วล่ะที่อยู่กับเขามาปีกว่าๆนะฮะคุณหมอเพื่อนค่ะนับจริงๆก็นานอยู่เหมือนกันนะคะตอปนีแรคกรทึ่ีง่ปีก็ตอนแรปกีที่อคารจึา่รงย์หมอค่ะคุณยายตอนแรกอาจารย์หมอค่ะคาดการว่าจะอยู่สองปีกว่าๆตอนนั้นเพื่อนคิดในใจตามระบาดวิทยาเนี่ยมัน6 เดือนทำไมอาจารย์พูดไปไกลจังถึงตอนนี้ก็คืออาจารย์ถูกแล้วฮะคือประมาณปีครึ่งครับถคู่กะแล้วทีเนี้ย56%แล้วครับแล้วก็ตามที่คุณยายกล่าวเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะอาจารย์พ่อเอกคือที่บอกว่าบางคนผูกติดกับความกลัวและอยู่ในคืออยู่ในสิ่งที่เรารู้แบบจมอันนี้จะมีปัญหาเยอะมากเพราะเขาจะนึกย้อนว่าเขาเคยไปเที่ยวได้เขาเคยไปนั่นไปนี่ได้ทำไมตอนนี้ไปไม่ได้แล้วก็จะยึดอยู่แบบเดิมแต่การที่บางคนเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่อีกปี2 ปีแล้วไม่เกินนี้คือการที่เรารู้มองไปข้างหน้าอันนี้มันทำให้เขาคลายล็อกมากกว่าคนที่จมอยู่แล้วก็บอกว่าหมอปีหนึ่งแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยกับอีกคนนึงบอกว่าคิดว่าปีหน้าเดี๋ยวก็คงจะออกได้อันนี้ฮอร์โมนก็ต่างไอคนที่บอกว่าปีหน้าออกได้อะแฮปปี้ฮอร์โมนเยอะแม้กระทั่งโควิด -19 อันนี้สำคัญเลยค่ะการมองโลกเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะมันอาจอจะมีวิธีการที่จะทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายใหม่ๆได้ด้วยอันนี้เราต้องเห็นมันตามความเป็นจริงว่าถ้าเรามีไม่มีสถานการณ์นี้เราก็จะอยู่ไปวันๆแบบซ้ำซากอย่างนั้นนะได้เที่ยวก็ซ้ำซากได้กินก็ซ้ำซากนะมันจะไม่มีเป้าหมายใหม่ในชีวิตแต่พอมันมีโควิดเนี่ยเรามีเป้าหมายใหม่ในชีวิตสังเกตดูสิคนที่จะรอดเนี่ยพวกที่จะมีแบบความเติบโตได้จากโควิดเนี่ยคือเขาจะมีวิธีการเข้าถึงเป้าหมายนั้นแบบท้าทายตัวเองได้แล้วคนกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มที่ยังเติบโตต่อไปได้ไม่ว่าจะมีมากกว่าโควิดเขาก็พึ่งตัวเองได้แล้วเขาก็เริ่มมีมิติของการท่องเที่ยวด้านไหนก็เป็น spiritual journey นั้นเราก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวก็เปลี่ยนไปแล้วที่นั่งรถไปไหนมันก็จะกลายเป็นการวางแผนที่ดีกว่านั่งเครื่องบินไปไหนเราก็พยายามไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงมากเกินไปฉะนั้นมันเกิดการวางแผนการเข้าถึงเป้าหมายที่ใหม่กว่าเดิมเฮ้ยมันน่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีไหมมันน่าจะใช่ใช่ไหมล่ะลูกครับก็คือเราทุกคนก็ได้เรียนรู้จากวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับครับผมเขามาคุณหมอเพื่อนครับครับเชิญเลยจครับิงให้เราเติบโตคุณจริงๆเนาะชอบฟังตอนที่คุณยายพูดจะมีคําแบบเล็กๆแต่ทำไมยิ่งใหญ่จังเลยคือมาเพื่อให้เราโตจริงครไัหบมคะครับผมคุณหมอเพื่อนมีคำแนะนำยังไงในเรื่องของวัคซีนครับพอดีมีหลายท่านถามมาแล้วก็ขอเชิญทุกท่านที่ฟังคลับเฮาส์นะครับถ้ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณยายหรือว่าคุณหมอเพื่อนนี่ก็ยินดีนะครับแต่จริงๆถ้าคนที่มาฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าของเราก็จะเป็นขาประจำของซะส่วนใหญ่นะครับเราก็จะฟังเป็นหลักนะครับแต่ก็ยินดีเลยนะครับถ้าจะมีคำถามคำตอบใดๆนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะครับครับคำถามเดิมครับคุณหมอเพื่อนครับเรื่องวัคซีนกับเด็กครับเด็กน้อยใช่ไหมคะในกรณีเด็กใช่ไหมเด็กที่ต้องเข้าโรงเรียนแล้วครับอย่างเช่นประมาณสัก3 ปีขึ้นไปถึงแบบ12-18ประมาณนี้เห็นก็เร่งๆกระฉีดกันอยู่แต่บางครอบครัวไม่แน่ใจว่ามันดีไม่ดีมีผลข้างเคียงยังไงบ้างครับได้ค่ะทีนี้ถ้าในเรื่องของวัคซีนในเด็กถ้าเราพูดตามองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เองแล้วก็ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เองเนี่ยเราเพิ่งออก
กฎมาเมื่อวันที่7กันยากับ20กันยานี่เองค่ะพ่อเอว่าในกรณีของเด็กที่อายุเกิน16ปีขึ้นไปนะคะเกิน16ปีขึ้นไปเนี่ยฉีดได้เป็นในกลุ่มของ mRNA วัคซีนซึ่ง mRNA วัคซีนนี้นะคะณตอนนี้ที่เรามีในประเทศไทยคือในกลุ่มของไฟเซอร์นะคะแล้วก็ในตัวโมเดอร์นาเองก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่เพียงแต่เขายังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะคะอันนี้เกิน16ปีนะคะเกิน16ปีเนี่ยเขาก็จะฉีดได้เป็นอันนี้คือจะคล้ายผู้ใหญ่ละนะคะคือสัปดาห์เข็มแรกแล้วก็3ถึง4สัปดาห์ไปเข็มที่2อันนี้จะฉีดได้ทีนี้ในกรณีน้อยกว่านั้นนะคะคืออายุ12ถึง16ปีนะคะทีนี้ในกลุ่มของ mRNA วัคซีนหรือไฟเซอร์เองเนี่ยนะคะมีรายงานในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยอะหน่อยในกลุ่มที่อายุ12ถึง16ปีในกรณีของที่เป็นผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่ม12ถึง16ปีโดยมากเขาจะฉีดแค่โดสเดียวก่อนนะคะคือไม่สองครั้งเหมือน16ปีขึ้นไปนะคะคือแค่โดสเดียวแล้วก็ดูเป็นคนๆไปว่าต้องบูสต์ซ้ำไหมทีนี้ในกรณีที่น้อยกว่า12ปีเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้มีการได้ให้ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่ายังต้องรออยู่นะคะยังเป็นอยู่ในกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่คิวบาเริ่มเมื่อ2วันที่แล้วฉีดเกิน2ขวบอันนั้นน่าจะเป็นประเทศแรกตอนนี้เรายังไม่ได้มีนโยบายในการฉีดแต่12ถึง16อันนั้นโอเคมีแล้วนะคะ1ครั้งแล้วก็16ปีขึ้นไปก็คือฉีดได้2เข็มเหมือนกันแต่ถ้า12ปีขึ้นไปมีโรคประจำตัวเรื่องความอ้วนนะคะหอบหืดนะคะเรื่องของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนะคะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอันนี้เราก็ฉีดเป็น2เข็มเช่นเดียวกันค่ะครับผมนะครับรู้สึกว่าจะมีคำถามนะครับจากคุณบูมด้วยครับเราเคยคุยกันแล้วทีหนึ่งเนอะบูมมีอะไรไหมครับคุยอะไรครับครับคือผมมีคำถามมาถามครับผมก็พอดีอาทิตย์ที่แล้วไปฉีดไฟเซอร์มาครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันซึมไปเป็นอาทิตย์เลยครับผมก็จะเป็นไข้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เมื่อวานก็เป็นไข้ครับท้องเสียแล้วก็เป็นไข้หนักเนี่ยครับผมก็เลยอยากรู้ว่าคุณแม่ชีมีวิธีทำใจเมื่อเวลาเจ็บป่วยยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าบางทีเจ็บป่วยแล้วมันทำให้รู้สึกเหมือนว่าเจอเรื่องอะไรมันก็ดูแย่ไปหมดเลยครับผมคุณยายให้พี่หมอเพื่อนตอบก่อนเอาเรื่องทางกายก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้ทางใจที่เราซึมอยู่เดี๋ยวคุณยายผ่าตัดให้นะจ๊ะหมอเพื่อนจ้าค่ะเดี๋ยวรอคุณยายผ่าตัดให้แป๊บนึงนะคะน้องบูม ในส่วนของไฟเซอร์เองโดยมากก็จะประมาณ1อาทิตย์ก็จะมีหลากหลายค่ะมีแบบปวดแขนยกแขนไม่ขึ้นมีไข้มีรู้สึกกระสับกระส่ายปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะอันนี้จะเป็นได้นานสุดประมาณสักอาทิตย์นึงบางคนมีถ่ายเร็วได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าผ่านไปอาทิตย์ที่2อาการทางกายจะค่อยๆดีขึ้นนะคะโดยมากสุดที่เป็นเห็นมากสุดแค่ประมาณ2อาทิตย์ที่มีรู้สึกงงๆนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็มักจะดีค่ะเดี๋ยวร้อนถัดไปเป็นคุณยายผ่าตัดได้เลยเจ้าค่ะคืออย่างนี้ลูกจริงๆแล้วบูมันเกิดจากความกังวลนะเราอาจจะลงดีเทลเยอะไปนิดนึงแต่ถ้าเราบอกว่าตีที่สุดของการออกไปรับวัคซีนเนี่ยคือกลับมาแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันนะลูกมันคงอาจจะฉีดวัคซีนแล้วสังเกตอาการอย่างที่คุณหมอบอกแล้วอาจจะต้องหาวิธีแห่งการปฏิบัติที่สร้างเหมือนสร้างความเคยชินใหม่ต้องทำงานทุกชนิดที่จิตที่รู้ตื่นระเบิดบานวัคซีนฉีดแล้วจบละสังเกตแล้วหมอบอกแล้วว่าปลอดภัยเพราะอย่างนี้อันนี้จบแล้วเพราะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ผู้รู้เขาบอกเราได้แต่อันนึงที่เราพูดกันมาตลอดทั้งรายการเนี่ยลูกเราพูดถึงเรื่องความสุขภูมิคุ้มกันด้านในที่มันจะทำให้เราเนี่ยเห็นความมีสารที่มันหลั่งออกมาจากความเหมือนความเบิกบานนะคะบูมอย่าไปจมอยู่กับแล้วเรามีหลุมเกวียนเนาะเราก็ปืด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 
แล้วเราก็ไม่ได้หายใจลึกๆเลยมันก็ยิ่งหมุนไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งลึกมันก็ยิ่งกลายเป็นความจริงจากความเชื่อไปสู่ความจริงแล้วเราก็จะกลายเป็นความอึดอัดเพ่งโทษอคติแต่เราอย่าเพิ่งเชื่อว่าความเชื่อของเรามันเป็นความจริงด้วยมันมีเราก็รู้มีแต่ลึกเข้าไปอีกนิดนึงว่าไอ้อารมณ์และความรู้สึกที่เรามีอยู่เนี่ยได้ยินเสียงอะไรมันดังคึกคือหรือเปล่าคุณยายรู้สึกวันนี้จ้ะคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากำลังเอะใจหรือเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเรารู้สึกสงสัยกังวลใจอ่ะจะเรียกว่าอะไรก็ได้ประมาณนี้เพราะพวกนี้ทั้งหมดคืออกุศลหมดนะลูกถ้าเราหายใจเข้าไปลึกๆแล้วเราก็กลับไปที่ตรงนั้นในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเราเห็นว่ามันเบาลงมันคลายคืนมันอยู่ได้ไม่นานมันจะเอ๋แล้วมันก็บายบายไปอันเนี้ยมันจะเกิดการปฏิบัติที่ชำนาญขึ้นโดยไม่ได้ผ่านความคิดแต่ผ่านการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเปลี่ยนวิธีการเท่านั้นลูกเปลี่ยนวิธีการที่เคยนึกแล้วก็คิดแล้วก็ปรุงไปแล้วก็เชื่อว่ามันจริงกลับมายืนดูมันเห็นมันคลายคืนเร็วเห็นมันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะอันเนี้ยบูมก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่มีเรื่องเดิมแต่วิธีการจัดการกับสิ่งเดิมที่ใหม่ขึ้นแล้วจากนี้ไปเราจะกลายเป็นการพาเกวียนที่ไม่ตกหลุมไม่ตกลงไปในหลุมเดิมบ่อยความคิดเราจะไม่ไปอยู่ในหลุมดำบ่อยมันจะค่อยๆตื่นขึ้นคราวนี้แหละเราจะเริ่มมีพื้นที่ที่ปลอดภัยและพื้นที่ที่ทำให้เราเติบโตอย่างที่คุณยายพูดไว้เมื่อกี้นี่เลยจ้าขอบคุณนะครับบูมสำหรับคำถามนะครับท่านถัดไปนะครับคุณเอ็กนะครับคุณเอ็กถ้ามีคำถามก็อันนี้แล้วถามอยากค่ะกันนะครับเพื่อจะได้อยู่กับโควิดแล้วก็รอวันที่จะออกจากโควิดหรือว่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขครับคุณหมอเพื่อนมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมครับค่ะก็ในช่วงท้ายเพื่อนคิดว่าทุกคนคงได้ทราบถึงในเรื่องข้อปฏิบัติตัวเพื่อนคิดว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้มข้นมากหน่อยในกรณีสถานการณ์ที่ตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เพื่อนว่าเป็นสิ่งที่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเพื่อนก็ยังมองว่าเป็นสิ่งที่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยการยกใจหรือการคิดอ่านให้ออกมาซึ่งปัญญาที่คุณยายได้กล่าวเสมอเนี่ยเพื่อว่าเป็นเรื่องที่ทำยากที่สุดแม้กระทั่งหมอเองคนที่ต้องเผชิญกับโรคนี้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะก็ยังมีความทุกข์บ้างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือถ้าอะไรที่มากระทบเราที่มันค่อนข้างจะทำให้เราทุกข์ใจมากเราก็ต้องมองให้เป็นแล้วก็วางให้ถูกแล้วก็ไม่มีโรคอะไรที่เป็นโรคระบาดที่จะอยู่กับเราไปตลอดเขาแค่จะแปลงอนุภาคให้เล็กลงโควิดในอนาคตคือไข้หวัดเช่นเดียวกันที่เราจะต้องฉีดวัคซีนในทุกๆปีเหมือนไข้หวัดใหญ่แต่เขาจะอ่อนกำลังลงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมนุษย์มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นและภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เราชนะแม้กระทั่งคนฉีดวัคซีนบางคนภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะเพราะ innate immunity คือภูมิคุ้มกันที่เรามีแตกต่างภูมิคุ้มกันที่สำคัญจะมาจากจิตใจที่สดใสสุขภาพที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนเช่นการนอนอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจอาจจะต้องเป็นคุณยายค่ะครับผมของคุณยายง่ายมากเลยของคุณยายง่ายมากถ้าเราหนักอะไรมากๆก็จะปล่อยเองอะลูกเราวนๆอยู่กับอะไรมากๆเนี่ยเราก็รู้ว่ามันขันเกลียวตึงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราพอมีปัญญาอยู่บ้างเราก็จะรู้มันรู้สภาพตามความเป็นจริงให้คนมาบอกเราตอนนี้ถ้าเราไม่รู้มันเราก็ไม่ปล่อยหรอกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยมันจะถึงพีคของเราที่เราก็แบกมันไม่ไหวสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกไว้ตลอดเวลาคือปล่อยให้เป็นจะได้รู้ว่าเย็นคืออะไรฉะนั้นวันนี้ก็เป็นรายการนี้ต้องบอกจริงว่าเหนื่อยมากเลยไม่ใช่เพราะว่า
รายการหนักนะวันนี้คุยกับหมอเพื่อนยายคุยสบายชิลเลยแต่สุขภาพยายคงต้องพักแล้วล่ะลูกกูดไนท์นะจ๊ะครับสวัสดีคุณหมอสวัสดีทุกท่านนะครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอเพื่อนนะครับก็ฝากเอาไว้ข้อคิดนะครับสตรองอย่างมีสติทุกท่านนะครับส่วนคำถามนะครับสองคำถามสุดท้ายคุณอรินพักแล้วก็คุณเอกเดี๋ยวเราขอคุยกันนอกรอบนะครับเผื่อจะได้มีเซสชั่นที่คุณยายจะได้สบายใจว่าได้ให้คำแนะนำที่เอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับเราก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับคลับเฮาส์เราเป็นพื้นที่กลางนะครับแล้วก็อยากที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับยังไงวันนี้ก็ธรรมะสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับเวลา 8:00 น.ครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่านครับกลับลาคุณยายจ๋าครับค่ะกลับสวัสดีคุณยายด้วยค่ะ